สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยทาง EEC ได้มีความร่วมมือกับ JETRO เพื่อดึงภาคเอกชนญี่ปุ่นให้ลงทุนในพื้นที่ EEC รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเมื่อวันที่13มกราคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายฮากิอุดะโคอิจิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเมตินะครับได้มีการหารือกันในประเด็นของการขยายความร่วมมือในการผลักดันให้อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมเดินหน้าได้อย่างเต็มที่จึงมีความเห็นร่วมกันให้ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นทั้งนี้มีดร.คณิษฐ์แสงสุพรรณเลขาธิการ EEC และนายทาเคทานิอาซิชิประธานเจโทสำนักงานประจำกรุงเทพเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่13มกราคม2565โดยทั้งสองฝ่ายนะครับได้เห็นพ้องในการผลักดันให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นลงทุนในพื้นที่ EEC ที่เน้นด้านเทคโนโลยีชั้นสูงการต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันเพื่อชักจูงการลงทุนใหม่จากภาคเอกชนญี่ปุ่นในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งได้แก่กลุ่มสุขภาพกลุ่มดิจิทัลกลุ่มการลงทุนคาร์บอนต่ำและกลุ่มโลจิสติกส์โดยการส่งเสริมการลงทุนจะเน้นความสำคัญของการดำเนินนโยบายและเป้าหมายของทั้งสองประเทศที่เน้นเพิ่มความสำคัญด้านห่วงโซ่การผลิตและการมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 และ BCG Model ซึ่งก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะครับและนอกจากนี้จากการหารือร่วมกันประเทศญี่ปุ่นเตรียมผลักดันแนวคิด Asia Japan Investing for the Future Initiative หรือว่า AJIF นะครับที่เน้นการขยายเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและการพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานใหม่เพื่อมุ่งสู่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นในขณะเดียวกันนะครับฝ่ายไทยได้มีการตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยมีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโมเดลของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งยังได้เน้นย้ำว่าประเทศไทยยังคงมีนโยบายในการรักษาฐานการผลิตยานยนต์ที่เข้มแข็งและมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องและนโยบายการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทยจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านและการเติบโตให้กับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและยิ่งไปกว่านั้นการหารือในครั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นยังได้เห็นพ้องกันในการขยายความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นการใช้พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนรวมถึงเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคตอีกด้วยซึ่งทางด้านนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวได้กล่าวหลังจากการลงนามดังกล่าวนะครับว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญในเรื่องลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงประเทศตะวันตกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพอย่างไรก็ตามเรื่องเทคโนโลยีเรายังต้องอาศัยญี่ปุ่นเพราะมีความพร้อมหลายด้านรวมถึงการสนับสนุนการช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อผลักดันให้เดินหน้าไปได้เนื่องจากในช่วงแรกต้นทุนค่อนข้างสูงเป็นแผนที่เราต้องทำร่วมกันหลังจากนั้นจะกำหนดเป็นโครงการทั้งนี้การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยทยอยเกิดขึ้นอยู่แล้ว
เว้นแต่เรื่องยากๆเช่นเทคโนโลยีคาร์บอนซึ่งต้องใช้เวลาทางด้านนายสุพัฒนพงศ์ยังได้กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับ EV นะครับว่าเรื่อง EV ต้องรออีกสักนิดผมบอกไปแล้วว่าไม่ธันวาคม2564ก็ต้นปี2565ต่อคำถามที่ว่าญี่ปุ่นยังยืนยันที่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอยู่ใช่หรือไม่ทางด้านนายสุพัฒนพงศ์ได้ตอบว่าญี่ปุ่นจะมีการประกาศเจตนารมณ์ยืนยันอย่างเป็นทางการออกมาทั้งนี้ตนได้รับเชิญให้เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงที่สถานการณ์เหมาะสมนายสุพัฒนพงศ์ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าผมได้เกริ่นไปเบื้องต้นว่าเขตเศรษฐกิจ EEC เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากพัฒนาไปหลายด้านหลังจากที่นักลงทุนญี่ปุ่นมาเยือนเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากจึงอยากหาโอกาสไปพบปะกับนักธุรกิจญี่ปุ่นเพื่อเล่าถึงความคืบหน้าขณะเดียวกันเราก็มีแผนที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆและนวัตกรรมด้วยและรวมถึงการเชิญชวนให้มีแผนที่จะดึงดูดให้คนญี่ปุ่นหรือชาวต่างประเทศพำนักระยะยาวทั้งคนเก่งๆคนมีฐานะให้มาอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีการดูแลผู้สูงอายุที่ดีอยู่แล้วและสามารถมาพำนักระยะยาวและมาช่วยสร้างประเทศไทยและเพื่อมาลงทุนนายสุพัฒนพงศ์ยังได้กล่าวปิดท้ายนะครับว่าวันนี้รัฐมนตรีเมติได้เดินทางมาเพื่อตอกย้ำถึงความร่วมมือนี้และให้ความมั่นใจกับประเทศไทยว่าประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่สำคัญกับประเทศญี่ปุ่นเดินหน้าไปด้วยกันเช่นอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นมีฐานเดิมอยู่แล้วเช่นยานยนต์การผลิตยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งมีนโยบายใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและพิจารณาที่จะขับเคลื่อนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างจริงจังด้วยทั้งนี้นะครับในส่วนของภาคเอกชนของญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าก็มีการรับลูกจากรัฐบาลไทยพร้อมกันกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบเพื่อลงตลาดโดยทางด้านนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มีการเปิดเผยว่าโตโยต้าได้ต้อนรับนายโคอิจิฮากิอุดะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นพร้อมด้วยนายมาชิดะคาสุยะเอกอัครราชทูตวิสามานผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทยเพื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินการของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่สำนักงานใหญ่โรงงานโตโยต้าสำโรงในวันที่13มกราคม2565โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นตลอดจนเป็นการสนับสนุนในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกโดยมีบริษัทและหลากหลายองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นเป็นภาคส่วนสำคัญในการพัฒนาและผลักดันภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ